งพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและบันดินโลก5ธันวาคมพลเรือตรีอนันต์นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนาวาเอกกิติศักดิ์สายนุชรองผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยทีมผู้บริหารและที่ปรึกษารวมทั้งหน่วยงานและสังกัดขึ้นตรง43หน่วยงานมีสโมสรโรตารี่ภูตะหลวงภาค3340โรตารี่สากลบริษัทไทยออยทูลแมชชีนอรี่เซอร์วิสหรือบริษัททอมสนับสนุนต้นสักและต้นกันเกลารวมแล้ว210ต้นมีคุณศักดิ์เกษมแย้มรู้การสนับสนุนต้นกาสะลองปลูกบริเวณประตูทางเข้าที่2ของโรงพยาบาลและบริเวณริมคลองไผ่ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรโดยกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนให้กับโรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนใกล้เคียงและให้กำลังพลในสังกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพิทักษ์ป่าตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยน้อมนำพระบรมราชโองการและพระบรมราโชบายมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ความสำคัญกับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยพลเรือตรีอนันต์นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับขอขอบคุณสโมสรโรตารี่ภูตะหลวงบริษัททอมส์ที่ได้สนับสนุนต้นสักและต้นกันเกลาขอขอบคุณคุณศักดิ์เกษมแย้มรู้การที่มอบต้นกาสะลองสีทองในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกในวันนี้พร้อมได้กล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมีสภาพแวดล้อมสวยงามโดยบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลได้ปลูกต้นกาสะลองซึ่งเป็นไม้ที่ให้ดอกสีขาวสวยงามเป็นเสมือนเป็นไม้ตัวแทนวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในองค์กรส่วนบริเวณริมคลองวังไผ่ได้ปลูกต้นสักเพื่อเป็นเขตแดนและปลูกต้นกันเกลาเพื่อส่งกลิ่นดอกหอมเมื่อต้นโตใหญ่ซึ่งผลไม้ทั้งสองนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้มงคลการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการทำความดีร่วมกันและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังร่วมทำความดีสืบต่อไปพร้อมทั้งได้มอบโครงสี่สุภาพเพื่อได้ระลึกถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยความว่าสักยันต์กันเกลาไว้ริมคลองไผ่นาสักร้ายชิดเรียงรองส่องฟ้ารักถิ่นแผ่นดินทองของพี่น้องเฮยแรกเริ่มปลูกต้นกล้าสื่อให้สารฝันนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน